มาแล้วมาแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพื่อนขึ้นบ้านอีกหนึ่งศิลปินนะคะตอนนี้ก็อยู่กับ Flex Talk ก็มีศิลปินอีกหนึ่งคนแล้วก็พกเจ้าของค่ายมาด้วยนะวันนี้นะคะกับ Kicks Records นะคะเป็นค่ายน้องใหม่จาก2หนุ่มอารมณ์ดีพี่ๆวงลิปตานะคะวันนี้ก็ไปพบกับเขากันดีกว่ากับน้องจีเนียสแล้วก็พี่แทนลิปตาค่ะผมจีเนียสครับเป็นศิลปินเบอร์แรกจากค่าย Kicks Records ครับครับสวัสดีครับแทนจากลิปตาครับเป็นผู้บอฮะผมคิกเชคอร์ดครับผมโอเคขอคุยกับพี่แทนหน่อยก็แล้วกันที่มาที่ไปของค่ายนี้ค่ะพี่มันเป็นมายังไงกับ Kicks Records จริงๆเป็นอะไรที่ผมคุยกับคาโตะมา 3-4 ปีแล้วครับว่านแล้วก็ตัวเราเองไอ้ 3-4 ปีที่แล้วมันยังไม่ค่อยกล้าทำเพราะว่ารู้สึกว่ายังเก็บเลเวลไม่พออะไรครับก็เลยไปโปรดิวซ์ให้หลายคนไปเรียนรู้ระบบค่ายในต่างค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับพอเจอโควิดปุ๊บเหมือนได้อยู่กับตัวเองเยอะได้มีเวลาว่างเยอะก็เลยคุยคาโตะว่าอ่ะนี่แหละน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำค่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแนวเพลงที่พี่เซตเอาไว้หรือว่าคาแรคเตอร์ของศิลปินในค่ายแต่ละคนนี่จะเป็นประมาณไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยแนวเพลงไม่ได้เซตไว้เลยครับเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนที่เราเลือกมาเนี่ยเขาก็จะมีแนวที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาเรียกว่าฟาวเดอร์เนี่ยเป็นลิปตาทุกคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราว่ากลิ่นของเพลงมันก็จะไม่หนีความป๊อปหรอกเพราะว่าตัวเราทั้งคู่ก็เป็นคนได้ทำเพลงป๊อปอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าศิลปินคนไหนเขาจะมีแนวทางแบบไหนมากกว่าแต่เราขอเป็นช่วยเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจีเองเขาก็เขียนเพลงเองร้องเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอเป็นคนเลือกเพลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกับ Genius ได้ไงเจอใน YouTube ครับไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เคยได้ยินเพลงเขาไม่รู้จักชื่อเขามาก่อนจนวันนึงเล่น YouTube แล้วก็เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆเราคงฟังเพลงของพี่ที่สิทธิ์เราคือพี่โอแว่นใหญ่ใช่มั้ยค่ะแล้วมันเลยลิงก์ไปถึงเพลงของ G ที่ G เนี่ยเคยออกเหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษกับ Polyfox ค่ะแล้วมันเป็นเพลงของ G ชื่อเพลงก่อนเธอจะไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังแล้วก็เฮ้ยเพลงเพราะดีอ่ะใครอ่ะมันเพลงนี้มันมาปล่อยมา 2-3 ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะศิลปินคนนี้ไม่ได้ทำต่อนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตามเขาใน IG อะไรอย่างเงี้ยครับตามไว้แล้วก็ไม่ได้ทักอะไรจนประมาณเดือนนึงอ่ะ G อ่ะเป็นคนเมสเสจมาหาเราเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถามจีบ้างดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาอยู่ค่ายนี้แล้วก็เป็นศิลปินเบอร์แรกเบอร์หนึ่งของค่ายนี้เอาจริงๆพี่มันปรับมากเลยอะครับคือผมอะส่งไปให้พี่แทนฟังแบบไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะทับค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ส่งไปให้เขาคอมเมนต์เฉยเพราะเห็นว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนึงเขาก็ติดต่อกลับมาถามว่ามีค่ายหรือยังอะไรเงี้ยจีก็เลยให้มีโอกาสมานั่งคุยปุ๊บมันก็เหมือนยาวเลยอะครับพี่แบบที่แบบไม่รู้สึกตัวเลยว่าอะกำลังจะเป็นศิลปินมีค่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันลืมความตื่นเต้นไปหมดแล้วแบบเพลงก็เสร็จนานแล้วกว่าจะได้ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยครับขอถามได้ป่ะว่าณช่วงเวลานั้นอะทำไมถึงเลือกที่จะส่งเพลงไปให้พี่แทนฟังจีรู้สึกว่าโอกาสอะครับบางทีเราต้องเดินไปหามันนะครับอ่ะเลิศเราแบบเรารอให้เขาทักมาเขาไม่ทักมาก็เราทักไปเลยแล้วกันเหมือนก็เหมือนฟิลแบบว่าผู้หญิงจีบผู้ชายอะไรเงี้ยว่าอันนี้ก็คือเป็นการจีบโปรดิวเซอร์ไปเองเลยนะอ่ะมาถามเรื่องส่วนตัวกันนิดนึงดีกว่าว่าจีเนียสชอบเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็ร้องเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ตั้งแต่จำได้เลยก็คืออยากเข้าวงโยตั้งแต่เด็กๆเลยครับเห็นรุ่นพี่แบบเป่าชัมเป็ตเป่าแซกอะไรเงี้ยก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วก็ได้มาเข้าวงโยครับช่วงม.ปลายครับเป็นช่วงที่ฟังเพลงเยอะมากๆเยอะๆๆจนมีวันนึงเพื่อนมาชวนไปเข้าวงดนตรีเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงก็เลยลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ลองแล้วรู้สึกสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมามันไม่เคยกล้าเลยไงพี่เราพอแบบได้ลองแล้วมันรู้สึกสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับจริงก็เลยลองเริ่มแต่งเพลงเองตั้งแต่ตอนนั้นครับพอออกมาเป็นเพลงแรกก็เหมือนเพื่อนก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราอยากทํานะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เลยมีซิงเกิลแรกมาฝากแฟนๆด้วยนั่นก็คือเพลงบอกชอบยังไงให้เธอไม่เกลียด เพลงนี้คือแต่งมาจากประสบการณ์ตรงเองเลยปะใช่ครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ชื่อเพลงนี้มาตั้งแต่แรกครับแต่งไว้ตั้งแต่ช่วง2019แล้วครับเสร็จแล้วเอามาเปิดให้พี่แทนฟังตอนแรกมันจะไม่ใช่เพลงแรกที่ปล่อยด้วยครับอันนี้เป็นเพลงใช่เพลงที่เคยส่งให้พี่แทนฟังตอนที่จีบกันครั้งแรกปะไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ครับ ไม่ใช่พอเอามาเปิดให้ฟังปุ๊บมันก็ได้ขึ้นมาแซงคิวเป็นเพลงที่1เลยเพราะว่าเหมือนกับพี่เขา2คนเห็นว่ามันเป็นเพลงที่พรีเซนต์ความเป็นจีได้ดีที่สุดแล้วคือประสบการณ์ตรงนี่ก็คือ
มันยังไงประสบการณ์ตรงคือเพลงนี้แต่งจีบคนคนนึงที่คือไม่รู้จะแบบให้อะไรเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออทำเพลงนี้เสร็จก็เลยส่งไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเป็นเดโมอยู่ส่งไปให้สุดท้ายก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเอ้าก็คือเขาไม่ได้เกลียดแหละแต่ก็คือ เป็นพี่น้องละกันใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เกลียดเขาบอกว่าชอบเพลงนะแต่ไม่ได้ชอบเธออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขียนเพลงแทบตายสุดท้ายเป็นได้แค่พี่น้องไม่แล้วในส่วนของพาร์ทเนื้อร้องก็คือจีเนียเป็นคนดูแลแล้วพาร์ทดนตรีอันนี้พี่แทนได้เข้ามาร่วมทำด้วยป่ะคะวิธีการทำงานกับจีจะเป็นแบบว่าจีเนี่ยจะเขียนเพลงมาจากการที่ตัวเองอัด voice note อย่างเดียวครับเล่นดนตรีไม่เป็นฉะนั้นเขาจะอัดร้องกับ voice note มาเป็นเมโลดี้แล้วเราก็มานั่งหาคอร์ดกันมานั่งดูเนื้อร้องกันว่ามีตัวไหนต้องแก้บ้างไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นบอกชอบยังไงเธอไม่เกลียดเนี่ยเวอร์ชันแรกสุดเป็นเวอร์ชันที่จีเขาเขียนมาเนี่ยเราก็มาช่วยแก้ท่อนฮุกให้มันมีกิมมิกมากขึ้นให้มันมีคอนเทนต์ให้มันฟังง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีงั้นแล้วเราก็ไปหาอเวนเจอร์มาเพลงเนี้ยก็ได้เบนจากวงลัสมาช่วยทำดนตรีให้อะไรทั้งพี่แทนกับทั้งจีก็เป็นแฟนวงลัสอยู่แล้วก็ชอบเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้ามีเบนมาทำดนตรีให้น่าจะดีก็เลยแบบเหมือนกันเข้าขากันไปเลยได้เป็นเพลงนี้มาเอ้ยอยากรู้สงสัยอย่างนึงคือว่าทำไมชื่อเพลงต้องมีวงเล็บจำไม่ได้เหมือนกันครับว่าทำไมแต่ว่าเหมือนเพลงก่อนหน้านี้จีมันมีเพลงชื่อว่าถ้าฉันหายไปวงเล็บจะหายเหนื่อยไหมอะครับที่จีเคยปล่อยลงยูทูบแล้วจีรู้สึกว่าเออถ้าใส่วงเล็บมันคงจะเป็นกิมมิคของจีดีอะไรเงี้ยครับก็เลยใส่วงเล็บเข้าไปคือใส่วงเล็บแล้วเหมือนกระซิบอะคือแทนที่ปกติเออบอกชอบยังไงให้เธอไม่เกลียดอันนี้คือไม่กระซิบแต่บอกชอบยังไงใช่ป่ะได้อยู่ใช่แล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่ Genius ทำได้นั่นก็คือนอกจากแต่งเพลงแล้วยังชอบเต้นอีกด้วยเอาแล้วเพลงนี้ก็มีท่าเต้นเอ้าเดือดร้อนกูอีกแล้วมาสอนเต้นหน่อยเอาแค่มืออย่างเดียวก็ได้ได้ครับถ้าแล้วมันจะเป็นพี่แทนต้องเต้นด้วยค่ะพี่แทนมีTikTok ของพี่แทนแล้วพี่แทนโพสไปแล้วเอาพี่แทนโพสไปแล้วว่ะใช่เป็นผู้บอเต้นกันแต่ว่าถ้าอยากดูแบบดีๆไปดูที่ Genius ถ้าอยากดูแบบเล่นทุเล็ดก็ไปดูที่ TikTok แทนโอเคได้ มาอังสอนฉันด้วยได้ได้ครับอันนี้แบบบอกครับบอกแล้วก็ชอบเป็นหัวใจเข้ามาเป็นหัวใจแล้วก็ยังไงใช่อย่างนั้นเลยครับแล้วก็ให้เธอไม่หายเปิดตาออกไปจากฉันหมุนมือโอ้ยเจ็บใช่ มือตีโต๊ะไปจากฉันอ่ะแล้วก็บอกชอบเหมือนเดิมเลยครับบอกชอบยังไงใช่แล้วก็พูดแบบไหน ออกไปเธอถึงจะไม่เกลียดใช่ครับแล้วก็ how to make ยาวแล้ว you smile จะจบแล้วพี่จะจบแล้วอดทนอดทนอดทนอยู่และจะไม่ทำหูให้เธอเดินหนีไปให้เธอเดินหนีไปไปละจ้าไม่ใช่ I just wanna know how to make you love me แค่นี้แบ๊วๆเลยครับพี่โอ้ยถ้าเกิดกลับไปนับหนึ่งใหม่ก็ลืมแล้วจำไม่ได้อ่าโอเคอ่ะไปถึงไหนแล้วทีนี้มาถึงท่าเต้นปุ๊บลืมไปเลยว่าจะไปถึงไหนแล้วอ่ะในส่วนของมิวสิกวิดีโอค่ะมีคอนเซปต์เป็นอย่างไรเหมือนพี่ๆเขามองว่าอยากให้แบบเป็นเพลงเปิดค่ายที่แบบเปิดตัวจีด้วยก็คือจะมีทั้งพี่ๆลิปตาแล้วก็มีจีอยู่ใน MV ครับอยากพรีเซนต์ความเป็นจีแบบความคัลเลอร์ฟูลความสดใสแล้วก็ท่าเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยออกมาเป็นเพลงเป็น MV ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากนี่ถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอตัวแรกปะถ้าแบบเขาเรียกว่าแบบออฟฟิเชียลอะตัวแรกถ้าแบบจีเองเขาเคยทำ MV หรือว่าปล่อยเพลงใน YouTube มาแล้วหลายเพลงครับว่าถือว่าเป็นแบบออฟฟิเชียลแรกๆเลยและใน MV นี้คุณบอสเขารับบทเป็นอะไรคะทั้ง2คนเนี่ยผู้บอสทั้ง2คนเนี่ยรับบทเป็นอะไรเหมือนเขาให้บทจีเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่อยู่บ้านแต่ว่าแบบเหมือนให้เหมือนแบบผู้ผมอ่ะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงอ้าวเออแล้วจีก็แบบตอนทั้งวันก็เหมือนแบบเก็บข้าวเก็บของหรือว่าแบบเต้นหรือว่าเอาสูตรผมไปใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านตัวเองใช่แล้วสุดท้ายสุดอ่ะผมก็คือกับคาโตะก็กลับมาบ้านด้วยกันซึ่งก็งงเฉยว่าเอ๊ะทำไมผมคาโตะต้องกลับมาบ้านด้วยกันด้วยแต่ว่าเดมีก็คือกลับมาบ้านด้วยกันคู่รักเป็นคู่รักหรือเปล่าใช่อาจจะคู่หูผัวเมียอะไรเงี้ยครับเจอจีที่บ้านอะไรจริงๆแล้ว MV มันรายเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าเอาจริงเราอยากให้หนึ่งคือคนจำชื่อจีเนียสได้คนจำหน้าได้แล้วก็อยากให้คนรู้ว่าแบบจีเต้น
เก่งนะเพราะว่าใน MV มันก็อันนี้ถือว่าเราแบบลดท่าเต้นมาเยอะแล้วจริงๆแล้วท่าเต้นมันสกิลมันเยอะมากไปกว่านั้นใช่แต่พวกผมได้แบบขนาดไออันที่ลดมาแล้วผมยังว่ายากเลยก็รู้สึกว่าเออมาเจอกันกลางทางแล้วกันเจอกันกลางทางจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากพี่แต่ว่ามันเออสำหรับคนที่สกิลไม่มีอย่างพวกเราอย่างเงี้ยมันยากมันยากอ่ะอยากตอนนี้อยากให้ Genius พูดถึงพี่ๆทั้ง2คนหน่อยค่ะทั้งพี่แทนทั้งพี่คาโตะคู่ผัวเมียครับพูดถึงเหรอครับก็ตั้งแต่มาอยู่กับพี่แทนกับพี่คัทก็เหมือนกับว่ามีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจครับเพราะว่าปกติทำเพลงแต่งเพลงเองอย่างเงี้ยครับจีก็จะเป็นฟีลแบบว่าถามตัวเองตลอดไม่ก็ถามคนรอบตัวอะไรเงี้ยคนรอบตัวก็จะอวยสุดฤทธิ์เลยแบบเอ้ยดีมึงปล่อยเลยอะไรเงี้ยเอาเลยอย่างเงี้ยในตัวเราเองอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้วะอะไรเงี้ยครับแต่พอมีพี่แทนกับพี่คัทปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าพี่เขาแบบฟันธงเลยว่าจีอันนี้ยังอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้มาแก้กันดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าทำงานง่ายขึ้นเป็น process มากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับตาพี่แทนค่ะพูดถึงเพลงแรกของค่ายแล้วก็ศิลปินคนแรกของค่ายนะคะก็ดีใจครับที่จีมาเป็นศิลปินเบอร์แรกครับเพราะว่าคุยคัตโตะเสมอมาว่าถ้าจะทำค่ายเพลงกันครับขอให้ได้เจอศิลปินเบอร์แรกก่อนแล้วจะทำเพราะผมว่าการที่เราจะถ่ายทอดวิทยายุทธแล้วก็การที่เราจะเหมือนปั้นคนของเราเองอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เราต้องใช้เวลาคิดแล้วก็ใช้เวลาสเกลเยอะเหมือนกันกว่าเราจะเจอเลยนะครับซึ่งก็ดีใจที่จีมาแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าจีเองอ่ะมีเพลงอีกเยอะมากเพลงช้าเพลงปังเพลงเศร้าอะไรพวกนี้เยอะแต่เราอ่ะเลือกที่จะปล่อยเพลงแรกเป็นแบบเพลงมูฟเพลงกรูฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาด้วยเพลงช้าที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันน่าจะภายในปีนี้ครับเดี๋ยวจะปล่อยเพลงจีเพลงที่สองนี่ก็รอติดตามกันได้ครับได้ครับผมอ่ะไหนๆตอนนี้พี่คาโตะไม่อยู่ค่ะจะให้คุณทั้งสองมาเผาพี่คาโตะกันดีกว่าค่ะมันมีเรื่องราวที่จีจำฝังใจมาตั้งแต่วันแรกหุยฝังใจเลยว่ะตายแล้วผมยังไม่เคยฟังเลยไม่เคยบอกใครครับคือตอนมาจีมาคุยกับพี่แทนก่อนแล้วพี่แทนก็คุยกับจีแต่พี่ตอนนั้นพี่คัทยังไม่มาครับก็คุยกันกับพี่แทนก็ตอนนั้นก็เหมือนกับก็คุยกันรู้เรื่องแล้วแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่าแล้วพอพี่คัทเข้ามาเท่านั้นแหละครับเขานิ่งมากพี่เขานิ่งมากแล้วเขามานั่งอยู่บนโซฟาตัวนี้จีนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขากอดอกเขานั่งมองหน้าจีด้วยสตาร์แบบนี้แบบไม่พูดอะไรปล่อยให้พี่แทนพูดเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ถามอะไรจีเลยจะเป็นพี่แทนเราไอ้ฝั่งเนี่ยจีเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาเงียบมากพี่เขาเหมือนไม่ชอบจีเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะคือเขาไม่ได้ไม่ชอบหรอกแต่เขาแค่แบบไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าว่าพี่พอหลังๆมาพอเริ่มสนิทกันมากขึ้นอ่ะเขาจะเหมือนพ่อที่แบบเวลานั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยเขาจะชอบมาเนี่ยจีพี่จะบอกอะไรให้นะเขาจะมากระพริบข้าวใช่มันต่อแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่เออสนุกดีนะพี่แบบจีอยู่ไกลพ่อแม่อะไรอย่างงี้ด้วยไงแล้วแบบพอมีพี่แฮมมี่คัทอะไรอย่างงี้มันเหมือนได้แบบได้คุณน้าคุณพ่ออะไรมาเพิ่มอะไรอย่างงี้ดีมากพี่คุณพ่อคุณแม่ใช่เออครับยังไงเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่แทนมีอะไรจะเผาพี่คัทป่ะคะโอ้ก็เผาไปหมดแล้วในชีวิตนี้เพราะว่าอยู่กันมา16 17ปีแล้วไม่รู้จะเผาอะไรก็แค่ว่าฝากทุกคนแล้วกันไม่รู้ถ้าชอบเพลงลิปตามาฟังเพลงลิปตามาตลอด15 16ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ติดตามค่ายด้วยครับเพราะว่าค่ายมันก็เหมือนเป็นอีกหมวกหนึ่งเป็นอีกของเราที่เราอยากทำใช่ครับแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือลิปตาเนี่ยยังทำเพลงใหม่กันอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงปล่อยแล้วแล้วก็ยังรับคอนเสิร์ตยังเล่นกันปกติเลยคือไม่ใช่ว่าทำค่ายแล้วแบบเลิกทำวงอะไรไม่ใช่ไม่ได้ค่ะไม่ใช่เหมือนเป็นอีกหมวกหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งที่โผล่มามากกว่าและต่อไปเนี่ยศิลปินคนต่อๆไปในค่ายเนี่ยจะมีออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเมื่อไหร่คิดว่าประมาณอีกประมาณเดือนนิดๆอะครับน่าจะได้ปล่อยศิลปินเบอร์ที่2ไปตอนเนี้ยใน Facebook ค่ายอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ G อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากหาเพื่อนใน G ครับเดี๋ยวจะมีศิลปินเบอร์ที่2น่าจะเดือนนิดๆน่าจะได้ปล่อยครับและจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าผู้บอฟีเจอริ่งกับน้องๆในค่ายมั้งมั้ยคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่คุยกันมาเยอะเหมือนกันครับก็น่าจะมีครับเพราะว่าผมเองก็อยากเอาตัวเองเป็นศิลปินบ้างครับอยากให้จีกับให้ศิลปินคนที่สองของผมเนี่ยแบบเขียนเพลงให้ลิปตาบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าโปรดิวมาเยอะแล้วถ้าเราแบบอยู่นิ่งๆเลยเป็นอาร์ติสเลยแล้วแบบมีคนไปเขียนเพลงให้เราจะเป็นยังไง
ปาจีเนี่ยต้องจัดการแล้วนะคะตอนนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้จีฝากผลงานแล้วก็ให้พี่แทนฝากผลงานแล้วว่ามีเกม1เกมสั้นๆมาเล่นด้วยกันเอาฝากผลงานกันก่อนครับครับก็ฝากซิงเกิลแรกของจีด้วยนะครับชื่อเพลงว่าบอกชอบยังไงให้เธอไม่เกลียดครับเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักฟังสบายๆแล้วก็เต้นตามกันได้ด้วยลองไปเต้นตามกันดูได้นะคะครับผมครับผมก็ส่วนผมก็ฝากFacebook Kick Record ครับแล้วก็ YouTube Kick Record ด้วยนะครับเข้าไป Subscribe แล้วก็ไปตามกันได้แล้วก็เพลงลิปตาเพลงใหม่น่าจะได้ฟังกันในปีนี้ครับรอเลยโอเคค่ะมาถึงเกมของเรานะคะเกมง่ายมากนะง่ายหรือเปล่าวะ AIOU อ่ะไม่ AIOU หยุดเดี๋ยวหยุดไม่เท่ากันอีกเพราะว่าเน็ตดีเลย ครับเกมนี้ชื่อเกมว่าอยู่ให้เป็นซึ่งเราจะมีเนื้อร้อง1ท่อนของแต่ละเพลงของพี่ๆลิปตามาให้ Genius ทาย5เพลงเราเองอ่ะจะอ่านเนื้อโดยไม่ใส่ทำนองเลยแล้วก็ให้เวลา Genius เดา10วินาทีแต่ว่าผมจะตอบได้ไหมเนี่ยตัวผมเองไม่รู้จะตอบได้เลยได้ครับให้พี่แทนช่วยน้องได้ให้พี่แทนช่วยน้องได้ถ้าใจดีอะนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Genius จะรู้จักเพลงของพี่ๆลิปตามากแค่ไหนอันนี้เหมือนเป็นชี้ชะตาตายเลยนะว่าคุณจะได้ไปต่อไหมลิปตาปล่อยอัลบั้มแรกคือจีอายุ4ขวบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มาดูว่ามาดูกันอ่ะมาเริ่มที่เพลงแรกนะคะคือพอมันเห็นเนื้อแล้วมันอยากออกเสียงออกมาเลยอ่ะมาเริ่มเพลงแรก1 2 3ผมอยู่คนเดียวมาก็นานหลายปีแต่ถ้ามีคุณมาอยู่ด้วยกันก็ดีผมคิดว่ามันจะดียิ่งเลยง่ายได้แล้วอ้าวได้ยังได้แล้วอยากมีแฟนแล้วครับเออไปถูก1ข้อไปที่ข้อที่2นะคะก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามาทำเสียงเหมือนซิริปะก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามาแต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตาแต่ละคนที่เข้ามาก็ทำให้รู้ว่าถ้าอยู่คนเดียวยังง่ายกว่าโวโวโอเพลงคนที่เข้าตาหรือเปล่าไม่ใช่โวยไม่ใช่โวยเรื่องอะไรนะเพลงชื่อว่าไปอยู่ที่ไหนมาเออเดี๋ยวนี่ไม่เข้าตาผมได้ออกซิงเกิลเดียวกับค่ายนี้แหละค่ะไม่คือที่ร้องได้แต่ลืมชื่อเพลงอ้าวข้อมาข้อที่3อย่าไปอยู่ใกล้เธอเตือนหัวใจตัวเองอย่ามัวฝันถึงเธอแล้วฉันจะทำได้ไหมอย่าคอยส่งยิ้มให้เธอคงไม่สนใจฉันสักนิดเลยเพลงปืนพี่เย้ข้อที่4อยู่ตัวคนเดียวฉันเริ่มจะชินไม่ค่อยจะอินเรื่องความรักเท่าไหร่ทุกคนเข้ามาก็ผ่านไปอยู่ตัวคนเดียวมานานเท่าไหร่ฉันเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรฉันทำผิดอะไรเอ้ยฉันทำอะไรผิดไปจริงป่ะตอนนี้เหนื่อยแทนพี่ว่าเอาเหนื่อยเหมือนกันแบดลักครับแบดลักโอเคข้อสุดท้ายนะคะผมบอกกับคุณเลยนะอย่างคุณน่ะเต็ม10เพราะแค่คุณนั้นเดินเข้ามานะทำทุกคนน่ะเงียบกริบอยากรู้คุณชื่ออะไรฮะรู้ไหมคุณทำผมหวั่นไหวเฮ hey, อย่าเพิ่งเดินไปไกลมารับผิดชอบดูสิเฮ้ยอันนี้เพลงเซ็กซี่เซ็กซี่ป่ะไม่ใช่ เพลงอะไรอ่ะเป็นแฟนได้ไปกี่คะแนนได้ไป3คะแนนนะคะได้3คะแนนโอเคครับดีกว่าที่ผมคิดไว้ชื่อละชีได้อันนี้จะได้ทำซิงเกิลต่อไปไหมคะเมื่อกี้ได้1จาก5ได้อยู่เพราะว่าเพลงปืนตอนที่ปล่อยจีก็อายุอย่างที่บอกครับ4ขวบครับโอเคอยู่ที่ตอนนั้นว่าอายุเท่าไหร่วะตอบได้มันหนูว่าหนูเท่าไหร่ปี2016เอ้ย2005ว่านว่าก็ตอนแรกเกือบเข้ามหาลัยตอนนั้นอยู่มัธยมโอเคเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทั้ง2คนมากๆเลยถ้ามีโอกาสหน้าก็มาเจอกันใหม่นะคะ